จะมาเปิดกล่องที่ส่งมาจากเรือทางไทยให้ดูนะคะอันนี้เนาะส่งอันนี้กล่องที่2กล่องแรกนี่ก็ยังเหลือเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็ของกินกล่องแรกนี่ส่งก็ของกินกับเสื้อผ้ามากล่องที่2ก็ของกินกับเสื้อผ้ามาซื้อแปรงสีฟันที่แบบนุ่มๆมาเพราะว่าซื้อที่นี่นุ่มๆ มันก็แพงอะก็เลยซื้อแบบนุ่มๆ มา6อันก็น่าจะได้ตลอดปีแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้เครื่องเทศเนาะก็ขนมรสดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีขนมมันก็มีหมูจะมีพริกแกงอันนี้ก็เป็นของที่พี่เขาซื้อเนาะเสื้อผ้าที่เขาสั่งซื้อ2ถุงเลยอันนี้ก็จะมีแป้งโยคีอะไรเงี้ยแป้งเด็กน้อยแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เขาสั่งซื้อก็เสื้อผ้าจากแพลตินัมเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีขนมที่เราซื้อมากินเองจากไทยไม่ดีดีไม่ดีอยากจะขายด้วยถ้ากินไม่ทันขนมทั้งนั้นเลยเนี่ยขนมสั่งมาเอ้ยส่งมาจากเรือตอนที่ไปไทยเนาะนี่ก็เดือนครึ่งได้พอดีมีอะไรข้างล่างนี่ก็เท่าแก่น้อยแล้วก็มีขนมก็ขนมที่ชอบแล้วก็เยลลี่อย่างเงี้ยชอบกินมากเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยกินมาแล้วก็เอาลมออกแล้วก็มีโจ๊กเนาะแล้วก็ยังมีข้าวเท่าแก่น้อยแล้วก็มีทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีแต่ขนมมีชอบกินมากเราให้แม่พี่คิดกินอันนี้ดีกว่าให้แม่สิแล้วก็กินขนมก่อนขอกินขนมก่อนก็ไม่บวยอะค่ะบวยเจอนี่บวย3รสอย่างละโลก็จะแพ็คขายก็บวย3รสก็มีอันเนี้ยแผ่นส้มสลัดตากก็อันนี้ก็เป็นกระเทียมจีนก็จะมีพวกเตาลอดแบบนี่ต้องสามโหลอ่ะเหมือนไว้ที่ไทยโหลนี้แม่จำไม่ได้น่ากินด้วยสายด้วยก็ไม่มีที่เก็บนี่ก็มีโจ๊กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีพริกแกงก็มีอันนี้ก็อะไรอะนมเนยเนี่ยซื้อขนมอีกสิก็มีพวกนี้อันตักมือถืออะไรเงี้ยมีกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งเหมือน5กิโลมั้งสวยสภาพเต็มมันก็จะมีสภาพเนาะจากแพลตินัมบ้างแล้วก็ประตูน้ำบ้างอันนี้ก็เป็นจำส่วนเหมามาประมาณ10,000มีชุดกุมารด้วยมีมันก็มีพวกนี้ด้วยเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นเดรสแล้วก็มีผ้าพีชแล้วก็มีแบบที่ขายไปบ้างแล้วมันก็กล่องที่แล้วที่มาก็จะมีอันเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมีเครื่องน้ำเต้าหู้มีแปะกล้วยโอวัลตินรสดีเพียบนั่นลกมาก